ท้องไม่รู้ตัวมีจริงไหมญาติข้างบ้านกรณีนี้เลยค่ะมันเชื่อไม่ได้จริงๆหรือว่ามีอยู่จริงคะคุณหมอท้องไม่รู้ตัวนี่มีอยู่จริงในคณะสูติแพทย์นี่เจอประจำนะคะมีหนึ่งรายนะคะก็เพิ่งคลอดไม่กี่วันนี้เองบอกว่าไม่ได้ฝากท้องพ่อไม่รู้ตัวว่าท้องมารู้อีกทีก็8เดือนแล้วแล้วก็ปวดท้องมาเลยซึ่งเราไม่รู้ว่าเขารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแล้วน่าแปลกก็คือที่ไม่รู้ตัวจริงๆก็คือมาหาชมาลีได้ว่ารู้สึกท้องมันอืดแน่นและมีลูกไปแล้ว1คนเพิ่งอายุได้2ขวบท้องอืดแน่นเอาแล้วก็คลําดูอ้าวนี่มันท้องนี่คุณไม่รู้ตัวเองว่าท้องเหรออันตราซาวดู7เดือนน้องตังอีกนึงก็คือวัยจะหมดเมนน้องตังโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยต้องระมัดระวังมากคือชมาลีเจอคนไข้อายุ 45-46 ท้องบางคนก็บอกว่าไม่ได้ลืมยาคุมกำเนิดเลยกินตลอดแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อโควิดเรื่องของวัคซีนซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดมีข้อมูลว่าเป็นโควิดหรือว่าฉีดวัคซีนโควิดประจำเดือนจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะสรุปว่าประจำเดือนผิวติตรวจเบื้องต้นได้ค่ะอาการที่ชัดเจนของการตั้งครรภ์คือนมตึงน้องตังเจ็บหัวนมมากเลยนมตึงก็ซื้อตรวจปัสสาวะมาตรวจเลยค่ะถ้าขึ้น2ขีดก็มาพบแพทย์อัลตราซาวด์ดูว่ามีเด็กอยู่ในโพรงมดลูกไหมไม่แน่ใจพบแพทย์ค่ะ